ทีนี้มาดูเรื่องของคนมีเครดิตกันหน่อยคนมีเครดิตในที่นี้คือมีนี่หรือว่ามีบัตรเครดิตนะคะคเพราะว่าเดือนนี้แล้วเนี่ยจะเป็นเดือนแรกที่ธนาคารหลายแห่งเขาปรับเพิ่มอัตราการจ่ายขั้นต่ําสําหรับบัตรเครดิตจากเดิมท่านเคยจ่ายขั้นต่ำอยู่5%ก็จะต้องขยักเป็น8%ตามประกาศของแบงก์ชาติแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีภาระม,มากจนเกินไป ก็ไม่อยากแนะนําให้จ่ายขั้นต่าด้วยซ้ําคือส่วนใหญ่ถ้าจ่ายไหวคนก็จะจ่ายเต็มไปเลยใช่ไหมยอดเดือนนี้เข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะมีเขียนมาไงคะว่าอย่างน้อยขั้นต่ําคุณต้องจ่ายเท่าไหร่ทีนี้ไอ้ขั้นต่ําที่ท่านจ่ายไปเนี่ยมันก็จะต้องมีดอกเบี้ย S <S เกิด <ik> ขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาดูบินเนี่ยอาจจะต้องดูดีๆใช่ไหมคะดูใบเรดเก็บเงินจ่ายให้เต็มจำนวนอย่าไปจ่ายขั้นต่ำนะคะแล้วก็วางแผนการใช้บัตรเครดิตให้ดีเพราะว่าถ้าวางแผนดีเนี่ยนะคะการใช้บัตรเครดิตก็จะมีประโยชน์อย่างมากอย่างวันนี้เนี่ยทีมข่าว n b t เราลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นคนที่เขาใช้บัตรเครดิตเรื่องของการจ่ายขั้นต่ำจ่ายเต็มจํานวนเนี่ย ตัวแต่ละคนที่มีบัตรเครดิตวางแผนรับมือกันไว้พร้อมหรือ,อยังนะคะซึ่งจากการลงพื้นที่ไปก็พบว่าทุกคนที่ไปสอบถามเนี่ยนะคะมีบัตรเครดิตอย่างน้อยก็1ใบค่ะบางส่วนเนี่ยมีสูงสุดถึง6ใบคุณมีกี่ใบใบเดียวใ <laughs> บเดียวก็พอแล้ว <laughs> <6 S 1> นะคะเ <laughs> นี่ยค่ะแล้วบัตรเครดิตแต่ละใบคนที่พูดคุยกับทีมข่าวบอกว่าก็จะเอาไปใช้ที่แตกต่างกันอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายในบ้านตามร้านค้าซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าแล้วถามแล้วเวลาตอนจ่ายคืนน่ะเวลาจ่ายนี่ทํำยังไงส่วนใหญ่ก็บอกว่าก็จ่ายเต็มเลยแน่นอนบางส่วนก็บอกว่าก็จ่ายขั้นต่ํานะคะคนที่เขาจ่ายเต็มจํานวนเขาบอกว่า เขาไม่มีความกังวลกับมาตรการปรับเพิ่มอัตราจ่ายขั้นต่ำสำหรับบัตรเครดิตจาก5%้าเปอร์เซ็น8%เป็นแปดปอร์เซต่ก็มีการวางแผนการใช้จ่ายใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรายรับในแต่ละเดือนส่วนคนที่จ่ายขั้นต่ำเองก็ยอมรับว่าได้รับผลกระทบและมีความกังวลคือแน่นอนอยู่แล้วคนที่เขาจ่ายเต็มจานวนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับผลกระทบถูกไหมคะแต่ว่าคนที่จ่ายขั้นต่ำเนี่ยสิอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังคนที่เขาใช้บัตรเครดิตสะท้อนกันค่ะกระทบกระทบมากด้วยเพราะว่า คือมันช่วง COVID โควิดนะเนอะเพิ่งจะผ่านมาแล้วเศรษฐกิจมันก็แย่ถ้าปรับจาก5เป็น8เนี่ยก็คือเท่ากับว่าเราต้องจ่ายขั้นต่ําเพิ่มซึ่งมันมีผลกระทบแน่นอนคือถ้าคนที่จ่ายขั้นต่ําอยู่ตลอดเวลาอย่าง,อย,างอย่างเราอย่างเงี้ยจ่ายขั้นต่ําตลอดเวลาทุกเดือนพอมาขยับปุ๊บอ่าเท่ากับว่าเราก็ต้องหากําไรเพิ่มเพื่อที่จะมาจ่ายซึ่งถามว่ากระทบไหมกระทบอย่างแรงก็ก็ไม่โอเคกับมาตรการนี้สักเท่าไหร่อ่ะคะ่ะถ้าในเศรษฐกิจช่วงนี้ตั้งแต่หลังโควิดนะคะก็จะใช้อะไรหรือจะซื้ออะไรก็ต้องคิดมากขึ้นเพราาะว่ หนึ่งของแพงขึ้นแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างมันก็ไรายได้ก็ยังเท่าเดิมแต่ทุกอย่างมันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างอะไรที่ตัดได้ลดได้ก็จะตัดออกไปค่ะชํบบาระบัตรเครดิตแต,แต่ละเดือนอะ่ะผมในส่วนตัวของผมว่าผมจะจ่ายเต็มเลยจะไม่ค่อยมีขั้นต่ําแต่ว่าผมาอย่างที่บอกว่าผมจะใช้การควบคุมการใช้บัตรเครดิตเหมือนตั้งตั้งกฎตัวเองไว้เลยว่าแต่ละเดือนอะ่ะ เราจะจ่ายเต็มได้เดือนละ5 6000พันอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้บัตรวงเงินใช้บัตรเครดิตในเดนเดือนหนึ่งให้ได้ประมาณนี้ก็อาจจะต้องวางแผนเฉพาะสินค้าที่เราจะแบ่งผ่อนชำระพวก0นยเป์เซนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการผ่อนชำระบัตรอันนี้ก็คือเราเราไม่ได้จับผ่อนชำระบัตรอยู่แล้วน,นั้นเป็นจ่ายเต็มแต่คิดเฉพาะตัวสินค้าที่เราจะผ่อน0%ออันนี้ก็อาจจะคิดเป็นชิ้นๆไปค่ะ นะคอย่างที่คุณพี่ผู้ชายเมื่อสักครู่กับคบน้องผู้หญิงที่เมื่อสักครู<อ>่บอกใช่ไหมคะก็ต้องมีการวางแผนก่อนเพราะจริงๆแล้วการใช้บัตรเครดิตมันก็คือการเอาเงินจากอนาคตมาใช้่ใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าวางแผนการใช้บัตรเครดิตดีเนี่ยดิฉันยืนยันเลยว่ามีประโยชน์มากแต่ต้อง คือสมมติว่าเรารูดไป500เรากันเงิน500ที่เรารูดไปเนี่ยไปไว้อีกบัญชีหนึ่งเหมือนกับว่าเราก็ใช้เงินสดเราซื้อแหละแต่แตเราใช้จากบัตรเครดิตเพื่อ <ไป S 2> ที่จะอเอาแต้มเอาพ้อยเอาคะแนนเอาอะไร<ช>ก็ว่าไปนะคะทีนี้การปรับเกณฑ์อัตราชรําระขั้นต่ำเนี่ยจากปัจจุบัน5%เป็น8%จะเริ่มในรอบบินเดือนมกราคมนี้ค่ะและเดี๋ยวก็จะมีการปรับเพิ่มอัตราจ่ายขั้นต่ํเป็นเปซ็น10%ในปี2 5ง8าหซึ่งทางแบงก์ชาติก็ก,กาชับให้ธนาคารติดตามแล ว่าจะมีปัญหาเรื่องของการผ่อนชําระและดูว่าใครมีสัญญาณว่าอาจจะจ่ายไม่ไหวแล้วเนี่ยให้เข้าไปดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็เข้าไปช่วยปรับโครงสร้างนี้ให้นะคะเพื่อจะได้สามารถปิดจบนี้ได้หรือว่าจะเข้าไปปรึกษาที่คลินิกแก้หนี้ก็ได้นะคะของแบงคชาติเขาก็จะมีนะคะลองดูว่าถ้ามันมีหลายๆใบแล้วมันเป็นหนี้หลายๆบัตรเนี่ยมันจะไม่จบลองรวมเป็นหนี้ใบเดียวนะคะแล้วก็วางแผนแก้ปัญหานะคะ